10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกพร้อมมิตรโกบอลทุกท่านครับเอาล่ะนะครับวันนี้นะครับเรามานะครับในส่วนของนะฮะโครงการแอโรบิกพร้อมมิตรนะครับหรือพร้อมมิตรแอโรบิกนะครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตในส่วนของตัวท่าเต้นนะครับเนื่องด้วยนะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าใจท่าเต้นแล้วกันนะครับในส่วนของตัวท่าเต้นแอโรบิกนะครับนะครับเรามาต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งคลิปที่แล้วก็ได้บอกไปแล้วว่านะครับการเตรียมตัวนะครับของแอโรบิกเราต้องเตรียมตัวยังไงเนาะนะครับนะครับเอานะฮะเริ่มต้นนะครับนะฮะเหตุนี้นะครับสเต็ปทัดครับนี่คือสเต็ปทัดนะครับ9 10 9 10 9 10 9 10 9 10สเต็ปทัดมานะครับอันนี้เราเรียกว่าสเต็ปทัดนะครับต่อมาครับนะท่าต่อมาท่าที่2ยกเข่า knee up นะฮะดูลักษณะการยกเข่านะครับปลายเท้าเราจะกดลงไปที่พื้นนะ knee up 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 นะครับต่อมาครับ leg curl ดูนะฮะ leg curl นะครับ leg curl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  นะ leg curl นะครับleg curl พับด้านหลังอันนี้เราเรียกว่าเลคเคอร์ครับต่อมาครับนะฮะดับเบิลนะครับเมื่อมีเดี่ยวแล้วก็ต้องมีดับเบิลนะครับดับเบิลนะครับดับเบิลแท็กนะครับก็คือ9ชิดนะฮะนั่นเอง1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ดับเบิลแท็กนะครับดับเบิลแท็กอัพ1 2 3 4ต่อไปนะครับดับเบิ้ลนียกเข่า2ครั้งเวลายกตัวนี้เราต้องเอียงข้างนิดๆเอียงข้างเอียงข้างนะครับ1 2 3 4 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 1 2 3 4นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับตามสรีระของทุกคนนะใครจะยกได้เยอะได้น้อยนะครับต่อไปดับเบิ้ลเลเทอร์เหมือนกันนะฮะเอานางงานปึ๊บหลัง3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4เดี๋ยวดูด้านข้างนะ4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 4นะครับอันนี้คือดับเบิ้ลเลคเคอร์แล้วต่อไปแมมโบนะฮะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะฮะแมมโบเนาะ1 2 3 41 2 3 4 1 2 3 4โอเคนะฮะท่าต่อไป V step นึกถึงตัว V ไว้นะครับตัว V เวลาเราเขียนมันจะลงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราก้าวเราต้องก้าวแบบนี้1 2 3 4หน้ากว้างหลังแคบหน้ากว้างหลังแคบหน้ากว้างหลังแคบ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับนะฮะท่าต่อไป2 step ออกด้านข้างนะครับ2 step ทำไงนะครับ1 2 3 4กับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 23 4 1 2 3 4นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวนะครับ2 step นะฮะ2 step ต่อไป grep y นะฮะ grep y เนี่ยคล้ายๆ2 step เพียงแต่ต่างกันนิดเดียวอย่างนี้9ไหว้หลัง9ชิด9ไหว้9
ชิด9ไขว9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 ชิดอันนี้เรียกว่าเรียบวายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเรานะครับเต้นเนี่ยเราก็จะใช้ทิศทางในการเต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับเราที่ท่าหลักๆแล้วก็อีกหนึ่งท่านะครับเราจะเรียกว่านะครับthree way mambo mambo 3ขั้นนะครับก็เช่นหน้าข้างหลังยำยำนะครับหน้าข้างหลังนะหลังนะฮะแล้วก็ยำยำนะครับมาหน้าข้างหลังยำยำวางหน้าข้างหลังยำยำอ่ะหน้าข้างหลังยำยำนะครับอันนี้เป็นทีเวทแบบโบนะสวัสดีครับนะฮะในส่วนของแขนนะครับแล้วก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เราจะใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นดึงลง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 นะยกหัวไหล่ยกหัวไหล่ยกหัวไหล่นะครับยกหัวไหล่นะครับหรือนะครับเวลาเราเวียงนะครับเวียง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 นี่แบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ตึ๊บแตะที่ท้ายทอยข้างหนึ่งแตะที่ท้ายทอย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 หรือดึงลงแบบนี้นะครับยกขึ้นดึงลง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 หรือแบบนี้นะครับเวลาเรายกแบบนี้ต้องอยู่เหนือหน้าอกอย่าให้ต่ำกว่าหน้าอกนะครับไม่งั้นหน้าอกเราจะไม่ได้รับการนะครับออกกำลังกายเท่านี้นะครับหรืออย่างนี้มันก็จะเข้าไปอยู่ในแต่ละนะครับแต่ละจุดนะครับเสร็จแล้วก็ท่าแต่ละท่ายืดยืดเก็บเก็บยืดยืดเก็บเก็บฮะอันนี้นี่คือแขนนะครับอันนี้จะเป็นท่าแขนนะครับหรือท่านี้แล้วแต่เราจะใช้ครับแขนเนี่ยนะฮะป้าI'm gonna go.
ที่เวเนโตMansi.